โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนาราทิปนะครับก็สรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคที่ง่ายแสนง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆในโลกของการเทรดนะครับนั่นก็คือเทคนิคตัว EMA 2 0นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับมันเป็นเส้นที่วิ่งคู่กับการาฟแบบนี้นะเห็นมีเส้นเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่าใช้งานจริงบอกเลยว่า สรงพลังมากๆนะครับซึ่งในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะครับผมใช้เทคนิคนี้ในการเทรดนะแล้วก็นี่ครับผมทํากําไรเฉลี่ยได้อยู่ที่วันละประมาณนี่ครับ758าบาทเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะผมใช้เทคนิคนี้เทรดแล้วก็ทํากําไรมาได้อยู่ที่ประมาณ5,300บาทเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆด้วยนะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะชอบกันนะครับสำหรับเทคนิค เพราะว่ามันใช้งานง่ายมันมีอินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นแปลว่าวิธีการใช้งานมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองนะครับอ่ามานี่เนาะโอเคครับก็ไปเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับฝากช่องทางการติดตามของผมเอาไว้หน่อยนะครับทุกคนก็สำหรับช่อง y o u t u มาร์ค k าราทิพย์นะครับฝากเพื่อนๆกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเราจะไปถึง1นึ่งแสนซับสไคร์ไปด้วยกันนะครับตอนนี้้วนะ ดูกันนะครับสิ้นปีนี้เราจะไปถึงแสนกันได้ไหมนะครับแล้วก็ฝากเพจมาร์คนาทิพย์เอาไว้ด้วยนะครับก็สำหรับในเพจนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ผลงานการเทรดรวมถึงจะมาสอนความรู้ดีๆต่างๆในการเทรดให้กับเพื่อนๆอ,อยู่เสมอด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ข้อมูลดีๆอยากจะได้กลยุทธ์การเทรดดีๆก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรับสอนเทรดตัวต่อต,ตัวแล้วด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสอนในสัมมนาด้วยนะครับตอนนี้ถ้าอยากจะติดต่อผมไปพูดในงานสัมมนา ติดต่อได้แล้วนะครับเมื่อก่อนผมไม่ได้เปิดรับเนาะแต่ว่าตอนนี้เปิดรับแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่สอนตอนนี้ยังมีแค่2เรื่องนะครับหคือฟอเรกกับ2คือคริปโตนะครับก็อันนี้ฝากช่องทางการติดตามผมตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับมาดูกันครับว่าเทคนิคนี้ใช้งานยังไงนะครับ โอเคครับผมก็ก่อนอื่นขั้นตอนแรกให้เรามาเซตติ้งตัวเส้น EMA ก่อนนะครับซึ่งวิธีเซตติ้งก็ง่ายมากๆนะครับให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โอลิมเทรดอยู่เหมือนกันกับผมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้โบรกเกอร์อื่นก็เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆไปตรงเมนูอินดิเคเตอร์ของเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็ ให้เพื่อนๆนะครับไปที่ตรงถ้าใครใช้ออเลมเทดอยู่เหมือนกันมันจะอยู่ตรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้น EMA จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว EMA มันจะถูกเซตเป็นค่า20ไม่ให้กับเพื่อนๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นค่า20แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปตรงเส้น EMA ตรงนี้เลยหรือว่าจะคลิกไปที่ชื่อของมันตรงนี้เลยก็ได้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแลล้้ววก็ใหเ่่นนๆคัมาาปียต ของเส้น EMA ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้เป็นค่า20แบบนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นค่า20ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนใครจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับ ในคลิปนี้ผมใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะฮะสีสวยดีนะครับสีสวยดีโอเคครับผมอ่ะคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวเส้น EMA แล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักตัวเส้น EMA มาก่อนเลยนะครับตัวเส้น EMA นี้มันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคานั่นเองนะครับซึ่งสําหรับตัวเส้น EMA นี้มันมีหน้าที่เอาไว้ทําอะไรนะครับตัวเส้น EMA นี้นะครับมันมีหน้าที่เอาไว้บอกแนวโน้มของกราฟปัจจุบันที่มันกําลังวิ่งอยู่ณตอนนั้นนั่นนเองะครับ ซึ่ง EMA ที่เราหยิบไปใช้เนี่ยมันค่า20เพราะฉะนั้นมันจะไว้ใช้บอกแนวโน้มในภาพสั้นๆแค่ในระดับ20แท่งล่าสุดเฉยๆนะครับนี่เนาะ20แท่งล่าสุดก็ มันไม่ได้เป็นระยะที่ไกลมากนะครับระยะแค่ประมาณแค่นี้นิดเดียวนะครับแค่อยู่ในจอเราแค่นี้เองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือระยะการบอกแนวโน้มของตัวเส้น EMA ค่า20นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ค่าที่มันมากกว่านี้มันก็จะบอกแนวโน้มของกราฟได้กว้างกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ค่าน้อยกว่านี้มันก็จะบอกแนวโน้มของกราฟได้แคบกว่านี้นั่นเองนะครับอ่านี้เนาะโอเค ก็สำหรับตัวเส้น EMA นี้แล้วมันบอกแนวโน้มยังไงล่ะเออเรารู้แล้วว่าโอเค e MA ค่ามากบอกแนวโน้มในภาพใหญ่ e MA ค่าน้อยก็บอกแนวโน้มในภาพเล็กแล้วตอนนี้มันบอกแนวโน้มยังไงล่ะเออวิธีการบอกแนวโน้มของเส้น EMA นี้นะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับเอ e นี้มันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของราคานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟหรือว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยอ่ตัว EMA แบบนี้นะครับ ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยมันวิ่งได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับถ้ากราฟวิ่งอยู่อาเส้น EMA แบบนี้นะครับแปลว่าตอนนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA หรือว่าลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้ก็จะแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราการเติบโตมันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งก็แปลว่ากราฟปัจจุบััันนนนนนนี้้่่่่ยยแววโมมสใใหญอูฝงา หลงนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เนาะตัวกราฟจะอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA แบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการบอกแนวโน้มของตัวเส้น EMA 20นี้นะครับว่าอ่าตัวเส้น EMA 20นี้มันบอกแนวโน้มยังไงนะครับอ่าก็บอกแนวโน้มแบบนี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เมื่อเรารู้จักตัวเส้น EMA 20กันแล้วแล้วตัวเส้น EMA 20นี้ถ้าเราจะมาใช้งานในการเทรดล่ะ ใช้ยังไงอ่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรอกันตรงนี้อยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับทุกคนก็สําหรับวิธีการใช้งานตัวเส้น EMA นี้ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาก็ไม่ต้องมองกราฟไปไหนไกลนะครับทุกคนมองกราฟย้อนหลังไปประมาณ20แท่งนะครับอ่าเพราะว่าเราเซตค่า EMA ตรงนี้เป็นค่า20นั่นเองนะครับก็อ่ขั้นแรกนะครับเปิดกราฟขึ้นมาก็มองกราฟย้อนหลังไปก่อนประมาณ20แท่งนะครับเสร็จแล้ว ก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนี้อยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนนะครับอย่างในกราฟปัจจุบันที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่า20แท่งล่าสุดนี้เห็นไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ย กราฟวิ right. ่งอยู่สูงกว่าเส้น EMA หมดเลยนะครับอ่าก็แปลว่าตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอีกหนึ่งตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะถ้าสมมุติว่าเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้ว20แท่งล่าสุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยกราฟอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA แบบนี้อันนี้ก็แปลว่ากราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก่อนอื่นนี่คือขั้นตอนแรกเราเปิดกราฟขึ้นมาให้เราดูแบบนี้ก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ล่่่าสุดอยูนนแว้มฝัง ไหนนะครับให้เราดูแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนถ้าส่วนใหญ่กราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นแบบนี้ให้เรารอกราฟย่อตัวนะครับก็คือย่อตัวลงมาที่เส้น EMA นะครับแต่กลับกันถ้ากราฟส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแบบนี้ ก็รอให้กราฟกลับตัวขึ้นไปนะครับก็คือรอให้กราฟวิ่งขึ้นไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับถามว่าเฮ้ยทาไมล่ะทาไมเราต้องรอจังหวะที่มันเป็นจังหวะกลับตัวมาแบบนี้เหตุผลมันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ากราฟปัจจุบันนั้นย่อตัวลงมาก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงอาจจะถูกใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าและนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะรอดูแอคชั่นได้เลยนะครับว่าเออแล้วกราฟหลังจากนี้เนี่ย มันย่อตัวลงมาลึกมากหรือ,อยังแล้วมันลงมาลึกสุดหรือ,อยังอ่าถ้ามันลงมาลึกสุดแล้วก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่จาจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นได้แล้วถ้าเราหาจังหวะเทดขึ้นนะช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะ เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วด้วยความที่กราฟ20แท่งล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่วิ่งสูงกว่าเส้น EMA แบบนี้ด้วยอ่ะก็แปลว่ากราฟนะช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีไปด้วยทําให้ถ้าเราเทรดขึ้นนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับกันนะครับทุกคน ถ้าสมมุติว่ากราฟส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแบบนี้เหตุผลที่เราจะต้องรอกราฟให้กลับตัววิ่งขึ้นไปก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะได้คอนเฟิร์มได้ว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าหลังจากนี้ถ้ากราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเขาใกล้จะกลับตัวลงมาถ้าเรามาเทรดลงณนะช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะ เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าด้วยความที่ภาพใหญ่ตอนนี้นะครับกราฟวิ่งอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงด้วยก็แปลว่ากราฟณนะช่วงนี้ก็จะวิ่งลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยทําให้ถ้าเราเทรดลงณนะช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสชนะ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวเส้น EMA ค่า20นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับอ่าก็ใช้งานแบบนี้เลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนถ้าแนวโน้มส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นแบบนี้นะครับก็คือการาฟ20แท่งล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าเส้น EMA แบบนี้ ก็ให้เรารอนะครับรอก่อนรอดูว่ากราฟเนี่ยจะเกิดการย่อตัวลงมาหรือเปล่านะครับถ้ากราฟเกิดการย่อตัวลงมาก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงถูกใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่อาจจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้เราหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่กราฟ20แท่ง ล่าสุดนี้วิ่งสูงกว่าเส้น EMA 20ด้วยก็แปลว่าตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่ g a ฟก็จะวิ่งขึ้นได้ดีไปอีกด้วยทําให้เราเทรดขึ้นนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้ากราฟส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฟังค้ขาลงแบบนี้ก็คือ20แท่งล่าสุดเนี่ยร a ฟอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA แบบนี้ ก็ให้เรารอนะครับรอจนกว่ากราฟจะกลับตัววิ่งขึ้นมาซึ่งเหตุผลที่เรารอนะครับก็คือเพื่อให้แรงซื้อหรือแรงที่ทาให้กราววิ่งขึ้นเนี่ยมันถูกใช้ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็รอดูแอคชั่นนะครับว่าเออกราฟจะขึ้นต่อไหวไหมถ้าแอคชั่นวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวเริ่มเห็นการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเราณช่วงนี้ก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่ตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงด้วยนะ วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ด้วยกราบนะช่วงนี้ก็จะวิ่งลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยทําให้เราเทรดลงนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะหรือว่ามีโอกาสทํากําไรได้เนี่ยมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอา นี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการใช้งานตัวเทคนิค EMA 20นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับในการเทรดจริงมันมีไม่กี่ข้อตามนี้เลยนะครับซึ่งที่เหลือนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมีความรู้มีความเข้าใจมีการสังเกตตลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับมีความรู้มีประสบการณ์มา,มามากแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้มีประสบการณ์มามากขึ้นมากพอเพื่อนๆก็จะมองเห็นแอคชั่นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ารา p หลังจากนี้น่าจะวิ่งยังไงต่อได้แล้วมัน ก็จะทาให้พเพื่อนๆสามารถวิเคราะห์กราฟตรงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค EMA 20เทคนิคที่ใช้งานง่ายแต่ว่าใช้งานจริงแล้วทรงพลังมากๆเลยนั่นเองนะครับก็สาหรับเทคน,คนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ถ้าให้ผมให้คะแนนนะครับว่ามันใช้งานง่ายระดับไหนก็ ประมาณ1ดาวเต็ม5ดาวเลยนะครับคือมันไม่ได้ใช้งานยากเลยนะครับแต่ถ้าให้คะแนนประสิทธิภาพผมให้ประมาณ3.5เต็ม5เลยนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่สอนให้เราเทรดให้ถูกตามแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับซึ่งนี่คือคีย์สาคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นโปรในการเทรดให้ได้สิ่งสําคัญคือเพื่อนๆจะต้องเทรดให้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับค่อนขอ้างตอบโจทย์มากๆเลยนะเหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่มากๆเลยนะครับมันสอนเรื่องการมองแนวโน้มได้ ดีมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค EMA 20เทคนิคดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ ในวันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ตัวเทคนิค EMA 2 0นี้อยู่เหมือนกันเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆมือใหม่ที่เขาเพิ่งเริ่มต้นเทรดเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนํากันได้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาดีๆที่ช่วยให้การเริ่มต้นเทรดของเพื่อนๆหรือว่าช่วยให้เพื่อนๆที่เทรดมานานแล้วได้เรียนรู้หรือว่าอย่าางนน้อกจะททบววคม รูปเก่าๆให้มันแน่นมากขึ้นได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซ u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่ โลกของการเทรดนะครับ